การบริหารพรรคประชาชาติครับเราได้เอาเอกสารเพื่อจดทะเบียนพรรคการเมืองคือพรรคประชาชาติมาส่งให้กับนายทะเบียนพรรคการเมืองคือเลขาธิการกกต.ในวันนี้เอกสารหลังใหญ่เลยครับนะซึ่งประกอบด้วยเกือบ10แฟ้มนะฮะก็เป็นรายชื่อผู้จัดตั้งพรรคประชาชาติรายชื่อผู้เข้าประชุมเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาอุดมการพรรคนโยบายของพรรคพร้อมด้วยบัญชีผู้บริจาคเงินกองทุนให้กับพรรคซึ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับในวันนี้ก็เมื่อมายื่นแล้วก็รอทางกกต.ได้ตรวจสอบครับถูกต้องแล้วเราก็เชื่อว่าคงจะได้รับการจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองตามพรบ.พรรคการเมืองต่อไปเราก็รอว่าเมื่อได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วอาจจะประกอบกับราชบัณฑิตการเลือกตั้งส.ส.จะออกมาประกาศในราชกิจจาอุเบกษาเร็วๆนี้พร้อมกับการปลดล็อกทางการเมืองพรรคประชาชาติก็พร้อมที่จะดำเนินการทางการเมืองทันทีครับหลังจากคลายล็อกแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่พรรคจะดำเนินการจากเรื่องนี้ครับครับเมื่อคลายล็อกแล้วก็สิ่งที่พรรคจะต้องทำก็คือ1หาสมาชิกพรรคตามที่กำหนดไว้คือภายใน1ปีนะครับเราก็ต้องได้ 5,000 คนแล้ว4ปีก็ต้องได้ 10,000 คนแล้วก็ต้องหาสมาชิกเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคอย่างน้อยในช่วง180วันเนี่ยต้องให้ได้เป็นสาขาพรรคแล้วก็ต้องมีการเลือกกรรมการสาขาพรรคแล้วคงจะมีการประชุมกรรมการบริหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นไปตามราชบัญญัติพรรคการเมืองที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วครับหมายถึงว่าถึงแม้ว่าคสช.จะไม่มีการแก้ไขเรื่องของรูปแบบการทำการนโยบายในขณะนี้เนี่ยทางพรรคก็พร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันครับเราพร้อมที่จะทำตามกติกาของกกต.และสิ่งที่คสช.อนุญาตไว้แต่ตามที่รองนายกรู้ได้กล่าวไว้ว่าคงจะมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของบริบทซึ่งเราไม่ทราบว่าจะปรับปรุงอย่างไรแต่พรรคประชาชาติก็พร้อมนะทั้งที่บริบทตามพรบ.พรรคการเมืองเดิมหรือประกาศคสช.ฉบับที่53เราก็เตรียมพร้อมหรือจะปรับปรุงยังไงซึ่งเราก็พร้อมครับคิดว่ามีอะไรที่คสช.ควรทำมากกว่าสิ่งที่ทางรองวิษณุเนี่ยได้พูดออกมาทุกพรรคการเมืองหรือประชาชนตอนนี้ก็ต้องการความมั่นใจว่ากำหนดการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์2562นั้นชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเพื่อพรรคการเมืองจะได้เตรียมพร้อมประการที่2ก็คลายล็อกต่างๆนั้นก็อยากให้มันเหมือนกับปลดล็อกเลยไม่ใช่ว่าคลายให้ทำบางอย่างได้แล้วก็บางอย่างจะทำไม่ได้ผมคิดว่าเพื่อคลายล็อกเหลือเวลาถ้ากุมภาพันธ์เนี่ยเหลือเวลาประมาณ 4-5 เดือนพรรคการเมืองก็จำเป็นต้องเอานโยบายไปพูดจากับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ต้องสรรหาผู้สมัครทั่วประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาก็หวังว่าคสช.คงจะเข้าใจแต่เราเองก็เข้าใจคสช.เหมือนกันนะว่าคสช.คงมีความกังวลในเรื่องความสงบเรียบร้อยถ้าพูดจากันให้ความร่วมมือกันพรรคการเมืองก็ต้องไม่ให้เกิดความวุ่นวายในช่วงที่ปลดล็อกในขณะเดียวกันคสช.ต้องให้เสรีภาพในการดำเนินกิจการทางการเมืองรอมาถึงเวลาถ้าเป็นไปตามที่คุณสุพูดเนี่ยการปลดล็อกอาจจะไปเกิดเดือนธันวาคมหรือคิดว่ามันช้าเกินไปผมคิดว่าช้าเกินไปช้าเกินไปอย่างเดือนนี้เดือนกันยาครับความจริงเดือนตุลาควรจะปลดล็อกได้แล้วเด
จะมีโอกาสได้พูดคุยในเวทีคสช.ที่จะถกกับพรรคการเมืองรอบ2เนี่ยจะเสนออะไรไหมคะจริงสิ่งที่อยากจะเสนอก็คือเรื่องให้พรรคการเมืองได้ทำกิจกรรมในกรอบของเขตเพื่อหาเสียงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญและพรบพรรคการเมืองรวมทั้งพรบว่าด้วยการเลือกส.ส.ซึ่งเราต้องมีกฎหมายอีก 2-3 ฉบับที่เราต้องปฏิบัติก็อยากให้ได้มีความชัดเจนแล้วก็ได้มีการทำกิจกรรมตามหน้าที่ของพรบพรรคการเมืองเพราะมันวางเว้นมา4ปีกว่าแล้วประชาชนเกือบจะลืมแล้วถึงการเลือกตั้งนะจุดยืนของพรรคเกี่ยวกับการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเป็นยังไงคะจุดยืนของพรรคแน่นอนเราเป็นพรรคการเมืองเราก็ต้องดำเนินการในตามวิถีทางของประชาธิปไตยอะไรที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเราก็ไม่สนับสนุนหมายถึงว่าไม่สนับสนุนนายกคนนอกแน่นอนฮะนายกคนนอกเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่พรรคการเมืองซึ่งมาในวิถีทางประชาธิปไตยจะไปสนับสนุนตัวคนเอกเองด้วยหรือก็ไม่แน่ผมไม่แน่ว่าท่านจะมาเป็นคนนอกหรือคนในต้องรอความชัดเจนแต่ถ้าเป็นคนในนะฮะถ้าเป็นคนในมาตามรัฐธรรมนูญคือหมายความว่าอยู่ในพรรคการเมืองแล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะเสนอได้แต่เราจะสนับสนุนหรือไม่จะสนับสนุนพรรคการเมืองใดคนใดเป็นนายกก็ต้องดูว่านโยบายพรรคเป็นยังไงเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือไม่แล้วประชาชนสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าแนวทางของพรรคประชาชาติเราเป็นพรรคขนาดเล็กหรือจะเป็นขนาดกลางนั้นเราไม่สามารถที่จะกำหนดตัวนายกรัฐมนตรีด้วยตัวของเราเองได้ครับอันนี้เราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่โอเวอร์เกินไปแต่นายกรัฐมนตรีที่เราสนับสนุนแน่นอนต้องเป็นคนที่ประชาชนสนับสนุนและประชาชนคนไทยรับได้อย่างตัวพรรคเพื่อไทยท่านเคยสังกัดอยู่ก็พูดชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะมาคนไหนคนนอกจะไม่สนับสนุนท่านนะครับพรรคเพื่อไทยแน่นอนเขาเป็นพรรคการเมืองใหญ่อาจจะเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองของประเทศเขาต้องมีนายกที่เขาเองได้ของเราผมบอกแล้วว่าเรามีอย่างน้อยก็20เพราะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราจะมีนายกรัฐมนตรีของพรรคเราเองมันอาจจะเกิดไปแต่ว่าสถานการณ์ของการเมืองไม่มีใครกำหนดได้ชัดเจนนะถึงเวลานั้นเราจะพูดตามสถานการณ์สถานการณ์ตอนนี้เราจะสนับสนุนคนที่มาตามวิถีทางประชาธิปไตยคนที่ประชาชนประชาชนคนส่วนใหญ่รับได้และสนับสนุนคือพรรคประชาชาติถูกมองว่าแตกหนอ